เปิดดวง12ราศีเดือนกันยายน2566ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่ผมอาจารย์แมนพลังเลขครับหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการตรวจเช็คดวงรายเดือนกันนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็เคยรับชมกันมานานแล้วนะครับเนื่องจากช่องของหมอแมนเนี่ยนะครับนะตอนเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มมาจากการอัปเดตดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นรายเดือนนะครับรายสัปดาห์นะครับราย15วันรายปักหรือแม้กระทั่งรายวันก็เคยทำมาแล้วนะครับเป็นช่องที่อัปเดตดวงเป็นหลักสมัยก่อนนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยนะครับอาจจะเฟดในเรื่องของการเช็คดวงภาพรวมดวงชีวิตเนี่ยเฟดออกไปบ้างนะครับแล้วก็มาให้น้ำหนักในเรื่องของโชคลาภรายได้เงินทองนะเพราะว่าพี่ๆนั้นชอบกันนะครับแต่ตอนหลังไม่อีกนะครับก็แม่ก็รู้สึกว่าอยากจะคือมีหลายคนน่ะที่คอยสอบถามกันมาคืออยากจะรู้เรื่องของดวงนะคือดวงชีวิตคนเราเนี่ยครับมันมีหลากหลายมิติเนาะมันไม่ใช่มีแต่เรื่องของโชคลาภอย่างเดียวนะครับหมอแมนก็ไม่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ท่านเข้าใจผิดนะว่าเฮ้ยเรื่องดวงเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยมันมีไว้เพื่อที่ไว้พยากรณ์เรื่องของโชคลาภเรื่องของหวยอย่างเดียวเนี่ยนะครับนะไม่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งทำให้เข้าใจผิดนะครับก็มีความรู้สึกว่าอยากจะกลับมานะครับเพื่อที่จะพยากรณ์ภาพรวมชีวิตนะครับดวงชะตาในแต่ละเดือนให้กับท่านพี่ๆน้องๆได้รับสมด้วย ได้รับทราบรับชมกันนะครับนะก็พูดผิดอีกแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยต้องขอแจ้งไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยหมอแมนก็รับดูดวงเหมือนหมอดูทั่วไปเนาะพี่ๆเนี่ยเดี๋ยวพอได้รับคำพยากรณ์รายเดือนไปแล้วเนี่ยนะครับจะมีหลายท่านที่จะติดต่อเข้ามานะครับเพื่อที่ขอให้หมอแมนดูดวงให้เนาะต้องเรียนให้ทราบเลยนะครับว่าบทบาทนะครับในการเป็นหมอดูที่รับคิวดูดวงส่วนตัวเนี่ยหมอแมนไม่ได้รับแล้วนะตอนนี้นะครับนะหมอแมนไม่ได้รับแล้วนะครับก็เป็นการหยุดพักหยุดระงับไปนะครับซึ่งก็ไม่มีกำหนดนะระงับไปตอนนี้ก็เกือบ2ปีแล้ว เกือบ2ปีแล้วนะครับก็ยังไม่มีกำหนดนะที่จะกลับมารับนะครับนะแต่ก็สัญญาเลยให้สัญญาเลยว่าถ้าเกิดพร้อมที่จะกลับมารับคิวดูดวงส่วนตัวเมื่อไหร่เนี่ยก็เดี๋ยวจะรีบมาแจ้งให้พี่ๆน้องๆได้รับทราบนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับนะตอนนี้ยังไม่ได้รับนะครับแต่ก็เลือกที่จะมาพยากรณ์นะครับดวงภาพรวมให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมรับทราบรับฟังกันนะทุกเดือนเลยนะครับนับจากตอนนี้ไปนะครับฝากพี่ๆนะครับถ้าเข้ามาแล้วยังไม่เคยกดติดตามกันก็ขอเรียนเชิญนะฮะเชิญชวนให้กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันเอาไว้ครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลคลิปวิดีโอต่างๆฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอแมนด้วยนะครับเอาละครับเราเข้าสู่เนื้อหาของเราครับเรามากันที่ราศีและลัคนาราศีกรกฎนะครับกรกฎในเดือนกันยายนนี้ครับส่วนที่ดีมากๆเลยที่หมอแมนเห็นนะที่ดีที่แบบว่าเห็นแล้วว้าวอ่ะเอางี้ละที่เห็นแล้วว้าวอ่ะก็คือในเรื่องของโชคลาภนะครับทรัพย์สินต่างๆนะมันดีมากนะมันแหมมันไม่ฮิเล่เลย นะครับเรื่องของเงินทองก่อนละกันเงินทองนี้ไม่ต้องห่วงนะครับตั้งแต่หลัง18สิงหาคมเป็นต้นมาเนี่ยดาวการเงินโคจรเป็นเกษตรราธิบดีนะครับเข้มแข็งมั่นคงหาเงินง่ายขึ้นเยอะนะครับหาเงินง่ายเริ่มมีเก็บถ้าคุณมีจ็อบอะไรบางอย่างที่มาแบบปุ๊บปั๊บมาแบบฉาบฉวยขอให้คุณรับไว้เลยครับเป็นเงินที่ดีครับนะทำสำเร็จนะฮะเงินทองเนี่ยนะมีช่องทางในการแบบหารายได้หาเงินเก่งอ่ะพูดง่ายหาเงินเก่งมีช่องทางในการหารายได้โชคลาภต่างๆนะครับดีมากๆนะครับการค้าการขายนะครับการปรับเปลี่ยนวิธีการหาเงินในรูปแบบใหม่ๆการพลิกแพลงวิธีการหาเงินในรูปแบบใหม่ๆถือว่าเด่นเด่นนะครับแม้ทั้งเลยไปถึงในช่วงปลายเดือนเนี่ยนะก็ยังดีอยู่นะฮะดาวการเงินของชาวราศีกรกฎหมอแมนเท่าที่ดูตรงนี้ก็คือน่าอิจฉาเลยนะครับมั่นคงร่ำรวยครับแล้วก็เรื่องเงินดีมากๆนะครับส่วนเรื่องการงานเนี่ยโดยทั่วไปอ่ะมันยังต้องแก้ปัญหาอยู่
ฟังให้ดีนะมันยังต้องแก้ปัญหาอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนไหมสนับสนุนครับแต่บางครั้งบางทีเราอาจจะต้องเอ็นเอียงนะไปทางแนวทางของเขามากกว่าสิ่งที่เราคิดเองนะครับเว้นแต่ว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับแนวทางของเขาผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรหัวหน้านะครับผู้ใหญ่ในบ้านอะไรเงี้ยเผื่อใครทำงานกันที่บ้านนะนะฮะก็อาจจะต้องเน้นแนวทางของเขาหน่อยนะครับการที่เราไปดื้อหรือว่าไปดื้อแพ่งอะไรเงี้ยไม่เป็นผลดีนะครับไม่เป็นผลดีนะครับเราจะต้องยอมนิดนึงยอมนิดนึงที่อยู่ภายใต้อานัตภายใต้อิทธิพลของเขามันจะส่งผลดีกับเรานะฮะมันจะส่งผลดีกับเรานะครับในเรื่องของรักๆใคร่ๆเนี่ยคือภาพรวมนะกรกฎเนี่ยความรักมันก็ยังไม่ได้สดใสอะไรขนาดนั้นเอาว่ากันง่ายๆนะครับมันยังมีสิทธิ์ที่ในช่วงประมาณสักปี2ปีเนี้ยนับจากวันนี้เลยนะในช่วงประมาณสัก2ปีอ่ะถ้าใครที่เข้ามาในช่วงนี้2ปีเนี่ยมันยังไม่ได้ลงเอยกันง่ายๆนะครับมันยังไม่ได้ลงเอยกันง่ายๆไม่ได้บอกว่าให้คุณไม่มีแฟนนะสำหรับคนโสดอยู่คุณสามารถจะพบเจอคนที่ถูกใจได้อยู่เรื่อยๆอ่ะนะครับเจออยู่เรื่อยๆนะเดี๋ยวก็มีมาอีกเลิกกับคนอีกคนนึงเดี๋ยวก็มีอีกคนมาอีกนะครับสำหรับคนโสดนะอันนี้สำหรับคนโสดจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ในระยะเวลาเนี่ยประมาณ2ปีเนี่ยมันยังไม่ได้ตกล่องป่องชิ้นกับใครนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่คุณพึงปฏิบัติก็คือคุณก็ต้องดูแลตัวเองนะครับดูดวงมาแล้วว่าเฮ้ยยังไม่ได้ตกล่องป่องชิ้นกับใครยังไม่ได้แบบสามารถที่จะแบบมีความสมบูรณ์ในเรื่องของคู่ได้เนี่ยคุณก็ระแวดระวังตัวเองนิดนึงคือไม่ต้องเอาใจลงไปเล่นมากนักหรือไม่ต้องปล่อยตัวปล่อยใจจนเกินไปนะครับมันก็มีสิทธิ์นะที่ถ้าช่วงนี้ถ้าคุณปล่อยตัวปล่อยใจจนเกินไปเนี่ยถ้าสำหรับคุณสุภาพสตรีเนี่ยคุณอาจจะกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวได้เลยนะฮะนะมันมีเกณฑ์แบบนั้นอยู่นะครับในขณะเดียวกันถ้าใครที่พบเจอคู่ที่เป็นต่างชาติต่างภาษาอันนี้จะดูดีกว่านี่ไม่หมายถึงว่าเขาจะดูดีกว่าแบบหน้าตาดีกว่าอะไรฐานะดีกว่าไม่ใช่ดูดีกว่าในเรื่องของความเป็นไปในความสัมพันธ์เนี่ยมันดูไปรอดมากกว่านะถ้าเกิดเป็นชาวไทยเหมือนกันเนี่ยอาจจะไปไม่รอดถ้าเป็นต่างชาติโอเคเอ้ยมีเกณฑ์เป็นไปได้นะครับเพราะว่าดาวคู่ครองคุณไปอยู่ในตำแหน่งมรณะอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของต่างชาติต่างภาษาการเดินทางถ้าเป็นต่างชาติจะดีกว่านะครับเป็นการเรื่องของการแก้เคล็ดไปในตัวด้วยนะเอางี้แล้วกันนะครับรักๆใคร่ๆนะในส่วนที่ใครที่ยังไม่อยากที่จะลงเอยกับใครเนี่ยก็ดูไปก่อนนะครับในส่วนของโชคลาภรายได้เนี่ยต้องบอกว่าดาวมฤตยูอยู่เรือนโชคลาภจริงๆถ้าจะลิงก์กับเรื่องของต่างประเทศต่างชาติต่างภาษามันมีสัญญาณที่ดีนะครับคุณอาจจะได้โชคเนี่ยทางไกลมีเกณฑ์รับโชคทางไกลได้โชคจากคนต่างชาติต่างภาษาหรือแม้กระทั่งโชคจากเรื่องของความเป็นความตายเลยนะครับมฤตยูเนี่ยไม่ความไม่แน่นอนแต่ดาวเจ้าเรือนโชคลาภของคุณเนี่ยเขาทับลัคนาราศีคุณอยู่เป็นราชาโชคกรกฎจะเป็นลัคนาราศีนึงนะที่มีเกณฑ์ที่รับโชคเลยนะตลอดทั้งเดือนกันยายนเนี้ยนะครับไม่ว่าจะวันไหนมีเกณฑ์รับโชคนะคือดาวโชคลาภเนี่ยนะครับสถิตเป็นราชาโชคแล้วก็จะย้ายออกจากตำแหน่งนี้วันที่28 กันยายนเพราะนั้นทั้งเดือนอ่ะเอาจริงอ่ะมีเกณฑ์หมดแหละนะครับดาวพระเกศเนี่ยดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทับลัคนาราศีจนถึงวันที่9นะ9กันยายนเพราะนั้นช่วงตั้งแต่ตอนนี้เลยเนี่ยจนไปถึงวันที่9กันยายนเนี่ยนะครับเป็นราศีที่มีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็เซนดีลังสังหรณ์แม่นฝันแม่นนะครับมีโอกาสได้สื่อนำโชคจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะสิ่งลึกลับต่างๆจนถึงวันที่9กันยายนนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยดาวพระเกศยกย้ายเป็นวินาศแล้วบางทีขอยังไงก็ไม่ค่อยได้หลังวันที่9ไปแล้วเนี่ยวันนั้นถ้าเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะเน้นก็ตั้งแต่ตอนนี้เลยไปถึงวันที่9กันยายนนะครับแต่หลังจากวันที่9เนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นวินาศแต่ดาวโชคลาภเป็นราชาโชคมันก็ได้เรื่องของผู้อุปถัมภ์ค้ำชูแล้วก็โชคลาภในแบบของคุณเองนะครับนั่นก็คือราศีและลัคนาราศีกรกฎนะครับจริงๆแทบไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่า
ในช่วงนี้ดาวราศีกรกฎเนี่ยดีในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะการเงินโชคลาภรายได้ก็ขอให้โชคดีนะครับ